สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากเพราะว่าดาวใหญ่ถึง2ดวงนะครับกำลังจะย้ายราศีขณะที่ท่านกำลังฟังคำพยากรณ์ของสินแสหมิงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมซึ่งเดี๋ยวประมาณ4ทุ่มดาวเสาร์จะย้ายราศีจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีธนูเป็นการย้ายถอยหลังแล้วถัดไปอีกไม่กี่วันนะครับก็คือวันศุกร์ที่17กรกฎาคมดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ก็จะย้ายราศีจากมังกรไปธนูอีกเช่นกันตามดาวเสาร์ไปเลยนะครับในเวลาประมาณ3ทุ่มตรงผมถึงบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าดาวจะย้ายใหญ่ๆถึง2ดวงและเป็นดาวใหญ่ระดับ Godfather ทั้งสิ้นนั่นก็คือดาวเสาร์ Saturn และดาวพฤหัสจูปิเตอร์นั่นเองและในอาทิตย์หน้านี้ทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับสินแสหมิงจะบอกตรงนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับจันทร์ที่13เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19เป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวครับของชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้มีความรู้สึกสบายใจขึ้นดาวการเงินนะครับดาวที่ส่งผลในเรื่องของการเงินนั้นนะครับโคจรในทิศทางที่ดีฉะนั้นชาวพิจิกควรจะต้องเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับพุธนะครับพุธที่15พฤหัสที่16ศุกร์ที่17เป็น3วันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีความแฮปปี้อย่างยิ่งนะครับมาจนถึงวันเสาร์ที่18นะครับวันนั้นชาวลัคนาพิจิกก็จะมีความสุขในเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันนำไปสู่ความสบายใจในเรื่องความรักสำหรับพิจิกที่ยังโสดนั้นนะครับเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีใครมาถูกอกถูกใจกันแบบจู่ๆก็รู้สึกพิเศษขึ้นมาซะเฉยๆอย่างนั้นแหละนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกศุกร์นะครับดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่นั้นเป็นเกษตราธิบดีแน่นอนให้ผลในเรื่องของความรักอยู่แล้วศุกร์เล็งลักตรงนี้นั้นนะครับยังถือว่าเป็นพินทุบาทด้วยเขาเรียกศุกร์7อาจารย์เจ้าสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวพิจิกนะครับถ้าคุณมีความสุขเลยแฮปปี้ในเรื่องของความรักอยู่แล้วอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวพูดแค่นี้นะครับบอกให้ฟังกันตรงนี้ชัดๆว่าชาวพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วอาทิตย์หน้านี้ไม่ว่าคุณจะเสน่ห์แรงขนาดไหนก็ตามอย่าพยายามนะครับไปแอลหรือว่าไปทอดสะพานให้ใครเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนำเรื่องยุ่งยากมาให้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวพิจิกส่วนถ้าเกิดคุณยังโสดสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของความรักเหตุผลเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่นะครับคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจหรือมีใครเข้ามาถูกใจคุณก็เป็นไปได้กลับมาในเรื่องของการงานนะครับถือว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นงานบางส่วนคุณอาจจะเคลียร์ไปแล้วยังมีข้างๆอยู่แต่ก็เป็นเพียงส่วนนิดส่วนน้อยคุณก็จะสามารถทำมันได้สำเร็จอย่างดีสรุปว่าสัปดาห์หน้านี้ของชาวพิจิกนะครับดวงโคจรดาวโคจรไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจพูดง่ายๆก็คือคุณจะแฮปปี้และมีความสุขนั่นเองโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล